สำหรับเรื่องของกัญชานะครับมีบทลงโทษนะครับสำหรับคนที่เดินทางไปประเทศบางประเทศที่เขายังไม่ได้ปลดล็อกกัญชานะครับก็จะมีหลายๆประเทศเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับทางของสถานเอกอัครราชทูตนะครับณกรุงโซออกประกาศเตือนที่เกาหลีใต้ประกาศเตือนคนไทยที่จะเดินทางมาหรือพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ห้ามนำเข้ากัญชาหรือกัญชงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในเกาหลีใต้หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายเกาหลีใต้กรณีลักลอบนำเข้าจำคุก5ปีหรือตลอดชีวิตปลูกหรือจำหน่ายโทษจำคุกอย่างน้อย1ปีมีไว้ในครอบครองหรือเสพจำคุก5ปีและถูกในประเทศกลับประเทศนะครับห้ามเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีกนะครับไปดูดีกว่าว่าตอนนี้มีประเทศอะไรบ้างที่ไม่อนุญาตให้นำกัญชาเข้าไปนะครับอย่างเช่นสิงคโปร์นะครับห้ามนำเข้าเวียดนามห้ามใช้ทั้งในทางการแพทย์แล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันผู้มีไว้ในครอบครองมีโทษปรับแล้วก็จำคุก2ปีจนถึงโทษประหารชีวิตประหารชีวิตเลยนะใช่จนถึงโทษประหารชีวิตที่เวียดนามนะครับต่อมาที่สหราชอาณาจักรก็จะมีอังกฤษสกอตแลนด์นะครับห้ามนำเข้ากัญชากัญชงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากพืชดังกล่าวฝ่าฝืนจำคุก5ถึง14ปีนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ไม่ได้บอกโทษปรับไว้นะครับศรีลังกาหรือมาลดีฟมีโทษปรับและก็จำคุกสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตเกาหลีใต้บอกไปแล้วนะครับว่าโทษจำคุก5ปีขึ้นไปหรือตลอดชีวิตถ้าปลูกหรือจำหน่ายก็จำคุกอย่างน้อย1ปีมีไว้ในครอบครองนะครับเสพจำคุก5ปีแล้วก็ถูกในประเทศนะครับบังคลาเทศโทษแตกต่างไปตามปริมาณที่นำเข้าหรือครอบครองแต่โทษสูงสุดคือประหารชีวิตนำเข้าหรือมีครอบครองมากกว่า2กิโลกรัมประหารชีวิตที่บังคลาเทศภูฏานครับโทษจำคุก1เดือนถึง3ปีอันนี้ดูน้อยสุดนะขึ้นอยู่กับปริมาณที่นำเข้าหรือครอบครองผู้ครอบครองกัญชาหรือสารสกัดกัญชาเพื่อจำหน่ายมากกว่า50กรัมขึ้นไปโทษจำคุก5ปีถึง9ปีอินโดนีเซียครับฝ่าฝืนนะครับปรับขั้นต่ำคือ 1,000 ล้านรูเปียจำคุก5ปีตลอดชีวิตโทษสูงสุดคือประหารชีวิตจอร์แดนอิรักปาเลสไตน์ผู้มีไว้ในครอบครองผิดกฎหมายต้องได้รับโทษอย่างรุนแรงตามกฎหมายท้องถิ่นของจอร์แดนอิรักและปาเลสไตน์ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอก